ภัยธรรมชาติมานะครับคนที่มีชื่อเสียงนะเสียชีวิตนะครับแล้วก็โควิด1 9ทีลำบาดตอนนี้จาก26ล้านกันไปแล้วจาก25ล้านมาไม่นานก็จะขึ้น26ล้านแล้วนะโอกาสจะถึง30ล้านนะมีความเป็นไปได้สูงการแตกหักสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่มาจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นไทยที่กําลังเริ่มคุกกลขึ้นมากําลังหนักขึ้นตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กําลังเป็นบทเรียนที่สําคัญนะฮะในอินเดียก็โควิด -19 ติดมากที่สุดถึงเจ็ดหมืนกว่าเกือบ8ปดหมืนในวันเดียวนะครับสหรัฐอเมริกายังคงติดโควิด -19 เป็นอันดับ1รองลงมาคือบราซิลและอันดับ3กลายเป็นอินเดีย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ประเด็นการต่างประเทศมีเรื่องฮอตฮอร้อนร้อนในระหว่างนี้เยอะเลยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็กระบวนการการสังเคราะห์กันปรากฏว่าจ้าวนะเข้าข้างวัยรุ่น ที่ยิงผู้ชุมนุมประท้วงเหยียดสีผิวตายสองศพอ้างชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้เลือกยืนอยู่ข้างเด็กหนุ่มวัย17ปีคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาฆ่าสองศพนะคร,ระหว่างการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวในเมืองโคโรนารัฐวิทคอนซิลนะครับร ระบุมือปืนที่ถูกกล่าวหาพยายามหลบหนีออกมาแล้วและมีสิทธิ์ถูกพวกชุมนุมฆ่าหากว่าพวกเขาไม่ทำการเปิดฉากยิงก็ปรากฏว่า,เ,าเหตุการณ์ที่เกิดการชุมนุมประท้วงเพราะว่าชวาวเดินทางไปเมืองเคโนโซานะครับดินแดนที่เกิดการประท้วงต่อต้านพฤติกรรมหดเหี่ยมของตำรวจและก็การเหยียดสีผิวนะครับมาตั้งแต่จากขอบเบรกนะครับ ชายผิวสีวัย29ปีถูกตำรวจรัวยิง7นัดเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นอมัมพาตนะครับคืนนี้นะครับเป็นคืนที่3ของการประท้วงนะครับคลายลิชแมนเฮาววัย17ปีก่อเหตุใช้ปืนไลเฟลิลยิงผู้ประท้วง3คนในนั้น2คนเสียชีวิตและอีกรายได้รับบาดเจ็บชอมก็ลงพื้นที่ไปก็สนับสนุนคนดังกล่าว นะครับเพราะเป็นคนผิวขาวเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลายประเทศกําลังเกิดความวุ่นวายฮะการชุมนุมประท้วงการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมนะฮะในเฉพาะในส่วนของยุโรปในขณะที่งูเหลือมฮะก็ปรากฏว่าเลื้อยเข้าปากตอนนอนหลับนะครับทีมแพทย์ต้องผ่าตัดแล้วก็ดึงออกมาหน้าเหลือเชื่อนะสื่อต่างชาติเผยแพร่ <c oughs> นะครับ ทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลในรัฐาดาเกสสถานนะครับในประเทศของรัสเซียนะครับดึงงูความยาว1.2เมตรโอ้โหเมตรกว่าหรือสีประมาณ4พฟุตออกจากปากผู้หญิงคนหนึ่งทำเอาบรรดาแพทย์ถึงกับกรีดร้องด้วยความกลัวคาดงูตัวดังกล่าวเลยเข้าไปสู่ร่างกายของหญิงกะร้ายระหว่างที่เธอหลับไหลนะครับก็วิดีโอที่น่าสยดสยองนี่เกิดขึ้นพบ แพทย์ดึงงูความยาว4ฟุตออกจากปากของสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งโดยเช,ชื่อว่างูตัวนี้เลยเข้าไปในปากของเธอนอนตอนนอนหลับบริเวณสวนของหน้าบ้านในหมู่บ้านเลวาซีนะครับรัฐด,ดาเกสถานนะครับรายงานของสื่อมวลชนเบื้องต้นก็สาวรายนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงรุกไปยังโรงพยาบาล แพทย์จึงได้ใช้งายาระงับความรู้สึกเปิดทางให้ทีมผ่าตัดนะก็สอดกล้องเข้าไปนะดูต้นต่อปัญหาแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็พบสาเหตุของปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน,นก็กลายเป็นงนูพอดึงงูออกจากปากของคนไข้ทั้งตัวแพทย์ถึงกับสะดุง้งนะถอยหลังด้วยความขยะแขยงส่วนแพทย์คนอื่นอ้าปากค้างด้วยความาสยดสยอง งูแกว่งไปมาตามาท่อสอดนะครับก่อนนำซากของมันไปเก็บไว้ถังกระมังเป็นที่ชัดเจนว่าง,งูยังคงมีชีวิตยังไม่ชัดเจนนะว่า,วาง,งูมีชีวิตอยู่หรือไม่มันอยู่ในร่างของอผู้หญิงมานานแค่ไหนแต่กระทรวงสาธารณสุขาดาเกสฐานไม่ขอแสดงความพิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าไม่บ่อยครั้งที่จะมีงูเลื้อยเข้าไปในปากของมนุษย์แต่คนเก่าแก่เคยแนะนําให้คนหนุ่มสาวว่าไม่ควรนอนหลับกลางแจ้ง เพราะเสี่ยงที่จะมีงูเลื้อยเข้าไปในช่องปากเ,ออเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สัตวแพทย์อังกฤษรณรงค์หยุดต้ม l o เตอร์ทั้งเป็นยันกุ้งรู้สึกความเจ็บปวดเออนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะแกัถึงแม้ว่าจะถูกต้มทั้งเป็นจะโหดร้ายไม่เบาสำหรับสัตว์นะครับแต่นุดเราก็ใช้วิธีในการปรุงกุ้ง l o เตอร์เป็นอาหารมานับร้อยรอปีโดยเชื่อว่าพวกนี้ ไม่มีความรู้สึกอย่างก็ตามเนี่ยผลการวิจัยเปิดเผยว่าสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งพวกนี้ยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดเช่นนั้นแอรรองขอให้เชฟทั้งหลายหาวิธีปรุงที่มีมนุษย์สยธรรมกับพวกมันมากกว่านี้หน่อยนะครับสัตวแพทย์คนนี้ชี้ว่าการนำไปต้มทั้งเป็นซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน,านสุด15นาทีกว่าลับสเตอร์จะตายถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ที่สมควรถูกแบนและเป็นครั้งแรกที่สมาคมแพทย์แห่งอังกฤษออกมาสนับสนุนเรื่องนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแปร์กที่เกิดขึ้นในขณะที่ f c e e o o o ฮะก็ขู่จะบล็อกการแชร์ข่าวในออสเตรเลียตอบโต้รัฐบาลเล็งผ่านกฎหมายบังคับจ่ายชดเชยใช้ข่าวกอบโวยรายได้ f a c e b o o อิงนะครับมีแผนบล็อกผู้ใช้และสื่อมวลชนในออสเตรเลียจากการแชร์ข่าวตอบโต้นะครับข้อเสนอกฎหมายของออสเตรเลียแล้วก็บังคับนะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้จ่ายเงินค่าข่าวแก่สำนักข่าวต่างๆนะครับของแดนจิงโจ้กรณีที่มีการนำเนื้อหาของสื่อมวลชนนั้นๆไปแสดงบนแพลตฟอร์มของ Facebook เพื่อสร้างรายได้ ค,คำขู่นี้กระพือความไม่ไว้วางใจกันระหว่าง Facebook กับรัฐบาลองอสเตรเลียซึ่งต้องการให้ยักษ์ใหญ่สื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้และ Google ของ a อัลฟาบรนดกรุ๊ปต้องจ่ายค่าชดเชยแก่สำนักข่าวต่างๆของออสเตรเลียสำหรับข้อมูลมูลค่าทางสื่อมวลชนทั้งหลายมอบให้แก่แพลตฟอร์มของ Facebook ในร่างกฎหมายนะยังคงจำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของออสเตรเลียระบุว่าคณะ อนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต้องจ่ายเงินชดเชยแก่สื่มวชนของออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหนหากว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเฟซบุ๊กกำลังโดนหนักแล้วต้องยอมรับว่ามีคนใช้ Facebook น้อยลงและ e c o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  กก็ยอมรับมีคนใช้น้อยลงเพราะว่า Facebook ก็เป็นศูนย์กลางตอนนี้ก็กลับกลายเป็นถูกมองว่าเป็นเรื่องของความขัดแยง้ง นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ Facebook กลายเป็นสิ่งที่วัยรุ่นไม่ค่อยชอบดูเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งรวมของคนมีอายุนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครอบครัวนะรสามารถไปติดตามการเคลื่อนไหวชีวิตของวัยรุ่นได้ใน f Facebook นะวัยรุ่นก็เลยหันไปใช้แพลตฟอร์มอื่นประกอบกับโฆษณาที่มีเยอะมากเกินไปในขณะที่สื่อตีข่าวมือขวาอาเบะได้แรงหนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่เต็งว่าจะเป็นนายการัฐมนตรีใหม่ของญี่ปุ่น โยชิอิโยชิฮิเตดเดนะ,ะนะครับสุงะนะครับโกโศกเลขาหัวหน้าเลขาธิการนายกัตรีญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NHK นะครับส่งผลทำให้เขาเป็นตัวเต็งในตำแหน่งนายกัตรีคนถัดไปในญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็ประกาศลาออกอย่างร้อนันหัน นะครับอ้างการไม่สบายเกิดขึ้นในขณะที่อายการก็สั่งฟ้องนะครับถายาดซัมซุงข้อหาปั่นหุ้นนะครับช่อโกงโยงกรณีการควบคุมบริษัทนะครับอายการของเกาหลีใต้สั่งฟ้องจีแจยองนะครับถายาทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของซัมซุงข้อหาปั่นหุ้นช่อโกงและละเมิดต่อหน้าที่เชื่อมโยงกับกรณีการควบรวมบริษัทลูก2แห่งของซัมซุงเมื่อปี2015อี ซึ่งเป็นปเป็นรองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ถูกตั้งข้อหามีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมปั่นหุ้นและเมิดต่อหน้าที่โดยเกี่ยวข้องกับแผนควบคุมของบริษัทซ e ัม s ุงเอ็นคอ P แล้วก็เ h e u ลนะครับอินดัสทรนะครับในปี2015นะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้การโอนถ่ายอำนาจสู่มือ E เป็นไปอย่างราบรื่นและยังมีข้อหาชอโกงทางบัญชีในบริษัท ซัมซุงไบโอโรจิกนะครับซึ่งเป็นธุรกิจยาของกลุ่มของซัมซุงด้วยฮนะตอนนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีการเปิดเผยเอกสารนะครับหลักประกัน6ประการที่ให้ไต้หวันอ้างเพื่อทำการตอบโต้จีนสหรัฐอเมริกาประกาศเริ่มต้นการเจรจาร่วมมือนะครับทางเศรษฐกิจกับไต้หวันพร้อมเปิดเผยนะครับ ตัวเลขลับยุคอดีตประธานเธนิบดีโรนนลเรยแกนนะครับที่ระบุถึงหลัก6ประการที่อเมริกันรับรองต่อไทเปในการเคลื่อนไหวซึ่งถูกมองว่าเป็นการประกาศจุดยืนหนุนหลังไต้หวันและท้าทายอำนาจจีนมากขึ้นนะครับการประกาศของสหรัฐอเมริกามีขึ้นช่วงเวลาที่จีนยกระดับการก้มขู่ไต้หวันอีกทั้งความสัมพันธ์2มหาอำนาจตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเดวิดนะครับ สตีเวลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกกล่าวต่อที่ประชุมเสมือนสิ่งที่จัดประมูลนะครับโดยมูลนิธิ <c oughs> ในสหรัฐว่าท่าทีล่าสุดของวอยิงตันไม่ถือว่าเป็นการพลิกนโยบายหากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญภายใต้กรอบนโยบายจีนเดียวที่อเมริกายึดถือมานานนี่ก็คงจะเป็นคำตอบนะว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ แบ่งแยกไต้หวันในระหว่างนี้เป็นสําคัญทำให้สถานการณ์ในเอเชียตอนนี้เป็นไปได้วยความตึงเครียดเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการส่งเรือรบเข้าไปอย่างน่านน้ําของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นน่านน้าสําคัญของจีนเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนในขณะที่ประนามมุกเคอร์จีอดีตประธานาธิบดีของอินเดียนะครับก็ถึงแก่นิสกรรมหลังติดโควิด -19 อดีตประธานนาทิบดีนามมุกเคจินนะครับซึ่งแห่งอินเดียถึงแก่กรรมด้วยสิริอายุ84ปีหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลของกองทัพอินเดียในกรุงเดลเนลีถแถลงว่ามุกเคอร์จีมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อหลังจากที่ไวรัสลงปอดและอาการเริ่มสุดลงนะครับเป็นลำดับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา นักการเมืองอาวุโสพุ่งเคยเป็นมือขวาของนาย,ยกรัฐมตีมานมฮันชิงนะครับในช่วงปี2000ถึงปี2014ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลังและรับการยกย่องจากขั้วการเมืองทั้งสองฝ่ายในอินเดียว,ว่าเป็นนักเจรจาผู้มีทักษะสูงนะครับในปี2012มุเกเคอร์จีได้ปรีกตัวออกจากงานบริหารประเทศ ก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในเชิงพิธีการอยู่เป็นเวลา5ปีจนถึงปี2017นายกรดัฐมนตรีโดเรนทราโมดีจากพรรคพรตายะชนะตะ,ะ,ะหรือ BJP ซึ่งเป็นพรรคฮินดูชาตินิยมขั้วตรงข้ามกับพรรคคองกเกรสกล่าวยกย่องมุคโคจีว่าได้ฝากผลงานด้านการพัฒนาประเทศที่ไม่อาจลบเลือนได้ท่านเป็นปราฏชันเลิศ และเป็นรัฐบุรุษที่รับการยกย่องนับถือจากนักการเมืองทุกฝ่ายโมดีได้ทวิตเตอร์แบบนั้นนะครับจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่12สิงิงหาคมเราคงเห็นชัดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะฮะไต้ฝุ่นไมสันเข้าถลมโอกิยานาวามีผู้รับบาดเจ็บ4ราย แล้วก็อีก240เที่ยวบินยกเลิกก่อนมุ่งหน้าสู่เกาะเจจูของเกาหลีใต้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าใต้ฝุ่นไมซักนะครับพัดเข้าโอกินาว่าทางใต้สุดของญี่ปุ่นด้วยลมกระแสกันโชกแรง100ไมล์ต่อชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเที่ยวบินจำนวน240เที่ยวถูกยกเลิกก่อนเดินทางเข้าสู่กเกาะเจจู และพื้นที่ฝั่งทางตอนใต้ของเกาหลีใต้นะครับไปจนถึงจะมีการเคลื่อนไหวจนถึงวันพฤหัสที่3กันยายนนะครับสื่อของวอชิงตันรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นไมซักขึ้นฝั่งที่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งมาพร้อมกับความเร็วประมาณ101ไมล์ต่อชั่วโมงและมีการคาดการว่าจะเพิ่มกำลังการาเปรียบเท่ากับความรุนแรงระดับ4ขณะที่ เข้าเกาหลีใต้น,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือหลายหนึ่งภัยธรรมชาติมานะครับคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตนะครับแล้วก็โควิด1 i ระบาดตอนนี้จาก26ล้านกันไปแล้วจาก25ล้านมาไม่นานก็จะขึ้น26ล้านแล้วนะโอกาสจะถึง30ล้าน,นมีความเป็นไปได้สูงการแตกหัก สงครามกลางเมืองที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่มาจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นไทยที่กําลังเริ่มคุก,กุกนขึ้นมากําลังหนักขึ้นตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กําลังเป็นบทเรียนที่สําคัญนะในอินเดียก็โควิด -19 ติดมากที่สุดถึงเจ็ดหมื่นกว่าเกือบ8ปดหมื่นในวันเดียวนะครับสหรัฐอเมริกายังคงติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคูอบาราซิลและอันดับ3กลายเป็นอินเดีย ในพัมม่าโควิด -19 นก็200กว่าลายแล้วนะครับประเทศไทยที่อยู่ข้างเคียงตอนนี้ก็มีการปิดโรงเรียนสถานการณ์โดยภาพรวมยังคงเป็นเนกาทีฟซัมเกมสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงตกต่ำฮะโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากเหลือเกยวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอรสากจยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะมา